แก้แอปทางรัฐเข้าไม่ได้ทำตามแล้วลงทะเบียนได้ชัวร์ค่ะเป็นไปตามคาดทันทีที่แอปทางรัฐเปิดให้ลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตหรือลงทะเบียนเงินดิจิทัลซูเปอร์แอปนี้ก็ล่มค่ะและหลายคนยังเข้าไม่ได้ซึ่งวันนี้เองจะมาจับมือทุกคนทำแก้ปัญหาแอปทางรัฐเข้าไม่ได้ให้เข้าได้และลงทะเบียนเงินดิจิทัลได้ค่ะใช้มือถือยี่ห้ออะไรเช็คให้ดีปัญหาหนึ่งของคนที่เอาเข้าแอปทางรัฐไม่ได้นั่นก็คือการที่ขึ้นข้อความนโยบายความปลอดภัยทางรัฐให้ไปตั้งค่าในมือถือของท่านเพียงไม่กี่ขั้นตอนซึ่งมือถือแต่ละยี่ห้อก็มีวิธีทำที่แตกต่างกันไปดังนี้ค่ะซัมซุง 1. การตั้งค่า 2. ไปที่เลือกเมนูทางเลือกผู้พัฒนา 3. กดปิดหัวเว่ย 1. การตั้งค่า 2. เลือกเมนูระบบการและอัปเดต 3. ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนา 4. สังเกตตัวเลือกนักพัฒนาและกดปิดค่ะเซลมี 1. การตั้งค่า 2. เลือกเมนูการตั้งค่าเพิ่มเติม 3. ตัวเลือกหมวดนักพัฒนา 4. สังเกตตัวเลือกนักพัฒนาและกดปิดVivo 1. การตั้งค่า 2. เลือกเมนูระบบ 3. ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาแอป 4. กดปิดกรณีไม่มีเมนูตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาแอป 1. การตั้งค่า 2. เกี่ยวกับโทรศัพท์ 3. หมายเลขเดบิวต์ 4. กดปุ่มหมายเลขเดบิวต์ต่อเนื่องประมาณ 7-10 ครั้งและจะแสดงข้อความตอนนี้คุณได้เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้ว 5. กลับไปที่การตั้งค่า 6. เลือกเมนูระบบ 7. ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาแอป 8. กดปิด Oppo 1. การตั้งค่า 2. เลือกเมนูการตั้งค่าเพิ่มเติม 3. ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 4. สังเกตตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และกดปิดกรณีไม่มีเมนูตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์1. การตั้งค่า 2. เกี่ยวกับโทรศัพท์ 3. เลือกเวอร์ชัน 4. กดปุ่มหมายเลขบิลต่อเนื่องประมาณ 7-10 ครั้งเพื่อใส่รหัสผ่าน 5. ใส่รหัสผ่านสำเร็จจะแสดงข้อความขณะนี้คุณอยู่ในโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้ว 6. กลับไปที่การตั้งค่า 7. เลือกเมนูการตั้งค่าเพิ่มเติม 8. เลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์9. สังเกตตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และกดปิดเร็วมี 1. การตั้งค่า 2. เลือกเมนูการตั้งค่าเพิ่มเติม 3. ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 4. สังเกตตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และกดปิด ASUS 1. การตั้งค่า 2. เลือกเมนูสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 3. กดปิดลงทะเบียนและพิสูจน์ยืนยันตัวตนเมื่อตั้งค่าในมือถือเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงขั้นตอนที่จำเป็นและจะต้องทำเพื่อเข้าสู่แอปทางรัฐได้นั่นก็คือการลงทะเบียนและพิสูจน์ยืนยันตัวตนโดยให้มีทางเลือกสมัครด้วยบัตรประชาชนสมัครด้วยไทย ID หรือสมัครด้วยช่องทางอื่นยกตัวอย่างหากเลือกสมัครด้วยบัตรประชาชนระบบจะให้สแกนหน้าบัตรประชาชนทำตามขั้นตอนตอนที่ขึ้นมาแล้วสแกนหน้าบัตรประชาชนได้ทันทีค่ะหลังจากนั้นท่านจึงเข้ารับบริการต่างๆในแอปทางรัฐได้และสมัครเข้าใช้งานและลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ตามโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตบนแอปทางรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายน2567ค่ะเมื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ตามโครงการสำเร็จแล้วรอติดตามสถานะและการรับสิทธิ์ตามโครงการดิจิทัลวอลเล็ตของท่านได้ที่ปุ่มตรวจสอบสถานะบนหน้าแรกของแอปทางรัฐโดยจะได้รับผลแจ้งสิทธิ์พร้อมกันในวันที่22กันยายน67นี้เป็นต้นไปค่ะสำหรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตจะเริ่มจ่ายได้ภายในไตรมาส4ของปี2567ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2567ถ้ายืนยันตัวตนในแอปทางรัฐไม่ได้ทำอย่างไรปัญหาที่หลายคนพบนั่นก็คือการสแกนหน้าบัตรไม่สำเร็จในกรณีนี้จะมีเลือกช่องทางการสมัครอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสมัครที่ตู้บริการภาครัฐสมัครที่ตู้บุญเติมสมัครที่ทำการไปรษณีย์สมัครที่7-11หรือสมัครที่แอปไทยดีค่ะ